ันนี้อยู่กับมิมี่ชมพู่คุกกิ้งวันนี้นะคะเราจะมาคุยในท็อปิกชื่อว่าเลดไลฟ์สไตล์ที่ชอบกับคณะที่ใช่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคุยเราด้วยดิดับเทรนด์การเรียนมาแรงต่อยอดอาชีพในอนาคตได้สุดปัง 1. ด้านเทคโนโลยี AI Robotics ค่ะเทรนด์ IT มาแรงตอบโจทย์ความล้ำแห่งอนาคตครอบคลุมหลายสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตด้านการตลาดดิจิตอลหรือแม้แต่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของพวกเราง่ายขึ้นด้วยค่ะ 2. ด้านการลงทุนหุ้นบิตคอยน์เรื่องการเงินและการลงทุนฮอตฮิตไม่แพ้ใครแน่นอนและบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพใหม่ๆที่น่าสนใจมีความท้าทายแถมสร้างรายได้ได้ปังสะบัดเลยค่ะ 3. ด้านโลจิสติกส์ค่ะตอนนี้โลจิสติกส์ก็เติบโตและมีความสำคัญทั่วโลกเลยจริงๆทำให้สายงานนี้มีความต้องการคนที่จะเข้าไปทำงานในการบริหารจัดการและวางแผนโลจิสติกส์เยอะสุดๆ 4. มีเดียและสตรีมมิ่งการผลิตสื่อและพาร์ทของครีเอทีฟก็ไม่เคยเอาเลยนะคะยิ่งตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มบันเทิงใหม่ๆเยอะมากทำให้โอกาสในการแจ้งเกิดของคนที่เรียนสายนี้มีมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและ5ด้าน Service and Wellness สายงานบริการที่ใครๆก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสายการบินการท่องเที่ยวและนี่เลยเห็นช่วงนี้คนไปเที่ยวกันเยอะก็คือเรือสำราญน่าลองมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกสายที่มีอาชีพรองรับเยอะสุดๆก็พวกเรา3คนนะคะตอนนี้เราก็เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ด้วยกันแต่ก่อนที่จะมาเรียนคณะนี้เนี่ยเราก็แบบมีความชอบความสนใจที่ค่อนข้างแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันค่ะก็เริ่มที่ฉันก่อนเลยละกันอย่างฉันเนี่ยฉันจะเลือกจากการที่แบบสิ่งที่ฉันชอบแล้วก็สิ่งที่ฉันอยากจะทำเพราะก่อนหน้านี้อ่ะฉันเรียนเกี่ยวกับสายสุขภาพมาก่อนกับสายบริการอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฉันก็ฉันชอบการที่แบบว่าได้พูดคุยกับคนอื่นด้วยฉันแบบมีความสุขในการที่แบบว่าเป็นอะไรมาคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันก็ยังมีความสุขตรงนั้นอยู่มี2คณะที่ฉันแบบว่าสนใจคณะแรกก็คือคณะมนุษยศาสตร์การจัดการและการท่องเที่ยวในคณะนี้ก็จะมีอยู่4สาขาซึ่ง2สาขาแรกสาขาภาษาอังกฤษแล้วก็สาขาการบินเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่แล้วก็มีอีก2สาขาที่ฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญแล้วก็สาขาการจัดการโรงแรมซึ่งมันแบบว่ามันได้ลงมือทำจริงๆฉันชอบการที่แบบฉันได้เรียนปฏิบัติฉันได้บริการแต่อีกใจนึงฉันมีความฝันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะทำนู่นทำนี่อย่างที่บอกฉันชอบทำชอบเจอผู้คนฉันคิดว่าวงการบันเทิงก็อาจจะเหมาะกับฉันก็ได้นะเพราะว่าฉันก็ชอบพูดด้วยใช่ไหมแบบการแบบที่ฉันได้แบบติดต่อสื่อสารกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ติดตัวฉันมาด้วยก็อีกคณะนึงที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องรู้ก็คือคณะนิเทศศาสตร์อย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมจากสิ่งที่ฉันชอบแล้วก็สิ่งที่อยากทำอ่ะพอมันรวมกันปุ๊บฉันก็แบบชั่งใจอยู่นานเหมือนกันนะว่าฉันจะเลือกอะไรแต่รวมๆแล้วฉันว่านิเทศศาสตร์อ่ะเหมาะกับฉันแน่ๆแล้วอย่างของชมพูล่ะฉันล่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าอยากจะเข้าคณะศิลปกรรมเพราะว่ารู้ตัวมาแต่เด็กว่าชอบออกแบบแล้วก็วาดภาพมากๆแต่ก็ไปเจอจุดนึงที่คิดว่าตัวเองอ่ะอยากพัฒนาต่อเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องการสื่อสารก็เลยคิดว่าอ่ะมาลองดูแล้วก็รีเสิร์ชคณะนิเทศศาสตร์ก่อนดีกว่าพอรีเสิร์ชเข้าไปปุ๊บก็เจอว่าอ่ะนอกจากเราจะได้เน้นเรื่องสื่อสารแล้วเราก็ไปเจอเรื่องของการออกแบบด้วยรู้สึกว่าถ้ามันลิงก์กันอย่างเงี้ยก็คิดว่าดีกว่าถ้าเราจะเข้าคณะนี้อ่ะฉันว่าเธอมาเจอกันกับฉันแล้วมีมีหล่ะมาเจอกันได้ยังไงต่อเลยเหรอคือฉันอะเป็นคนที่มีความชอบหลากหลายมากบวกกับที่บ้านฉันทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ปะฉันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะต่อยอดธุรกิจของที่บ้านฉันแต่ช่วงปีนั้นอะมันมีอีกอันนึงที่เขาฮิตสุดๆเลยก็คือแบบว่างานพวกแบบดีจงดีเจยูทูบเบอร์งานสายแบบครีเอทีฟอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหช่วงนั้นมันฮิตสุดๆฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันอยากทำบ้างตอนนั้นฉันก็อยากใช่ไหมเห็นไหมแค่ทำได้ทำไหมได้ทำได้ทำแล้วนั่นแหละด้วยความที่ฉันอะชอบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบริหารการบริการอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันชอบหลากหลายเกินไปมันเลือกไม่ถูกว่าเราจะเรียนคณะไหนฉันก็เลยทำการวางแผนลงใส่กระดาษใส่ iPad จากที่เราทำลิสต์ประมาณนี้มาเนาะมันก็รู้ว่าแบบว่าเราชอบอะไรบ้างเราไม่ชอบอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีลิสต์ของเราอยู่แล้วพอเรามาเปรียบเทียบใช่ไหมว่าแต่ละสาขามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็เจอแล้วสิ่งที่แมทช์กับเรานั่นก็คือคณะนิเทศศาสตร์เราก็เลยเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์นั่นเอง
ก็เดี๋ยวเราลองมาดูนิสัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก่อนว่ามันจะแมทช์กับคณะไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันค่ะอย่างความชอบแรกเนี่ยสำหรับใครที่ชอบดูงานอาร์ตวาดภาพออกแบบหรือว่าดูแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับคณะศิลปกรรมอันนี้พี่เชียร์เพราะว่าคณะเนี้ยจะครอบคลุมในเรื่องของงานอาร์ต everything เลยทั้งสาขานิเทศศิลป์สาขาออกแบบแฟชั่นแล้วก็ศิลปะและการออกแบบอันเนี้ยก็จะเจาะในเรื่องของงานอาร์ตแล้วก็การออกแบบศิลปะทั้งหมดเลยส่วนใครที่มีความสนใจแล้วก็ชอบในเรื่องของ IT แล้วก็อยากที่จะมีส่วนร่วมหรือพัฒนาในเรื่องพวกนี้แนะนำ2คณะก็คือคณะ IT แล้วก็คณะวิศวะในส่วนของคณะ IT เนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์การสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็เกมส่วนคณะวิศวะเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องการพัฒนา AI แล้วก็เรื่องของโรบอติกนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่ชอบแบบว่าบริหารการจัดการการวางแผนการลงทุนบอกเลยว่าต้องเป็นคณะนี้นั่นก็คือคณะบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะบริหารธุรกิจของเราเนี่ยก็จะมีหลายสาขามากๆตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนที่แบบว่าสนใจในด้านนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งคณะที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยก็คือฟิล์มเพราะทุกคนน่าจะแบบว่าได้ยินเสียงเรื่องลือกันมาบ้างคณะนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่ชอบการเล่าเรื่องการออกกองการกราฟหรือแอนิเมชันบอกเลยว่าคณะนี้ตอบโจทย์สุดๆซึ่งคณะนี้เนี่ยมี2สาขาด้วยกันสาขาแรกนะคะก็คือการเรียนภาพยนตร์โดยตรงจะได้ในทางกำกับการเขียนสตอรี่บอร์ดการเล่าเรื่องมีการออกกองด้วยเกี่ยวกับหนังทั้งหมดเลยใครที่ชอบทำหนังเนี่ยสาขานี้ตอบโจทย์สุดๆอีกสาขานึงที่ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือสาขาสื่อดิจิตอลนั่นเองค่ะเพราะว่าสาขานี้เนี่ยเราจะได้เรียนทั้งแอนิเมชันมีโอกาสได้ปั้น 3D แล้วก็ได้ทำ 3D อีกโอ้โหคือแบบว่าครอบคลุมสุดๆใครที่ชอบสายนี้บอกเลยว่าสาขานี้ตอบโจทย์แน่นอนอย่างใครที่มีใจรักบริการชอบเจอผู้คนชอบลงมือทำชอบใส่ชุดยูนิฟอร์มคณะนี้เลยคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวในคณะนี้มีหลายสาขาซึ่งในแต่ละสาขาก็คือเราได้แบบลงมือทำจริงๆได้บริการจริงๆครอบคลุมแบบสายงานด้านบริการเลยใครที่สนใจด้านกฎหมายรักความยุติธรรมต้องคณะนิติศาสตร์มกรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคณะนี้เนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายแต่มอเรานะแบบมีการอัปเดตได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายสมัยใหม่อย่างเช่นพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆใครสนใจด้านนี้ก็แน่นอนค่ะว่าคณะนิติศาสตร์นะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เรายกตัวอย่างกันมานะคะซึ่งมอกรุงเทพเนี่ยมีหลายสาขามากๆแล้วก็ครอบคลุมแทบทุกๆสายงานอยากให้ทุกคนเอาความชอบไปแมทกับสาขาดูค่ะว่าจะตรงกับคณะไหนสาขาไหนนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการแมทช์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองกับคณะที่ใช่ในการเลือกเรียนในมหาลัยนะคะใครได้คณะอะไรคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.cu.ac.th ได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่แฟนเพจ Facebook Bangkok University ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ